ไปดูกันนะคะนะคู่อีกเหมือนกัน Look at the menu and order food from your partner ให้ดูรายการอาหารเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็สั่งอาหารจากเพื่อนการสั่งอาหารมาดูเลยพนักงานเสิร์ฟพนักงานเสิร์ฟเห็นลูกค้ามาปุ๊บควรจะพูดว่าอะไรคะง่ายที่สุด Can I help you ใช่ไหมคะลูกค้าสั่งอาหารสั่งอะไรก็ได้ก็จะต้องสั่งว่าอะไรคะต้องการช่วยไหมต้องการ yes yes ให้สั่งโดยใช้อะไรก็ได้แต่คุณยกตัวอย่างมาว่า can I have แล้วก็ตามด้วยชื่ออาหารมาตัวสีแดง can I have a cheeseburger please นะคะ can I have a cheeseburger please ถ้าสั่ง hamburger ก็สั่งว่าไงคะ can I have a hamburger please นั้นตัวสีแดงขีดเส้นใต้เอาไว้สั่งเรียบร้อยแล้วนะคะใครเป็น A ก็จดบท A ใครเป็น B ก็จดบท B เดี๋ยวมาสนทนากันสนทนากันนะคะต่อไปพอถามเรียบร้อยแล้ว B ก็ถามต่อนะคะ What size would you like คุณต้องการขนาดไหนล่ะอาหารที่สั่งเนี่ยนะคะนะตัวอย่างก็คือ A บอกว่าขอ double please นั้นตัวสีแดงๆเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะอาจจะสั่งเป็น regular ก็ได้นะคะแล้วแต่นะคะผู้หญิงนี่คุยเก่งนะคะผู้หญิงนี่เสียงดังมากผู้ชายก็ตั้งใจเรียนดีเดี๋ยวจะเรียกผู้หญิงทำทั้งหมดเลยพอสั่งไซส์ของอาหารเรียบร้อยแล้วนะคะ B ก็บอกโอเค Would you like some drink ใช่ไหมคะก็ถามลูกค้าว่าคุณต้องการเครื่องดื่มไหมใช่ไหมคะคุณต้องการเครื่องดื่มไหม A ก็จะบอกว่าอะไรคะ No thank you ยังไม่จบนะคะจะยาวมากบทสนทนานี้เดี๋ยวให้นักเรียนดูได้ครูให้นักเรียนดูบทได้แต่บทของใครก็ดูบทของคนนั้นแต่ครูจะมีภาพอาหารและเครื่องดื่มมาให้มีราคาอาหารมาให้นักเรียนต้องคิดเอามาประยุกต์ใช้จดของตัวเองเรียบร้อยไหมคะใครเป็น A ก็จดบท A ใครเป็น B ก็จดบท B นะคะแล้วเดี๋ยวก็ค่อยมาลอกกันทีหลังนะคะเอาดูต่อไปนะคะนะหรือถ้านักเรียนต้องการสั่งถ้าต้องการสั่งเครื่องดื่มในกรณีอันแรกเนี่ยไม่สั่งถ้าต้องการสั่งถ้าต้องการสั่งอาจจะบอกว่าอะไรคะ I like iced tea please I like some coffee please สั่งอะไรก็ได้แล้วแต่ตามภาพที่ให้มานะคะอันบนเนี่ยไม่สั่งแต่อันล่างนี่เป็นไงคะสั่งเรียบร้อยหรือยังพอยังครูไม่ได้จดทุกคนทั้งหมดนะคะ1คนจดบทของตัวเองไปเท่านั้นแล้วเดี๋ยวจะเอาไปรวมกันใครเป็น A ก็จดของเฉพาะ A ใครเป็น B ก็จดเฉพาะ B นะสาวๆบอกว่ายังเพราะมัวแต่คุยอยู่เมื่อกี้ B A เรียบร้อยนะคะพนักงานเสิร์ฟนะคะก็ถามว่า Is it all หมดแล้วหรือยังครับใช่ไหมคะสั่งหมดหรือยังนะคะลูกค้าก็ตอบว่า Yes thanks เรียบร้อยแล้วถามอะไรคะตรงนี้ราคาทั้งหมดที่สั่งอาหารไปนะคะ How much are they ถ้าสั่งอย่างเดียวก็เปลี่ยนได้ไหมคะHow much is it? ถ้าสั่งอาหารเครื่องดื่มสั่ง2อย่างเลยก็ How much are they? ถ้าสั่งอย่างเดียว How much is it? นะคะแล้วเวลาตอบนะเช่นถาม How much are they? ก็ตอบ They are ตอบราคาลงไปใช่ไหมคะถ้าอย่างเดียวก็ตอบ It is แล้วก็ตามด้วยราคาอันนี้ประยุกต์ใช้เอาเองเดี๋ยวจะให้นักเรียนฝึกรวมๆก่อนนะคะสัก2ภาพเดี๋ยวจะเรียกนักเรียนหญิงฝึกสักให้ทำตัวอย่างสัก1ภาพให้ดูบทได้นะคะให้นักเรียนดูบทได้
แต่พยายามพูดแบบเร็วนะคะอย่าพยายามพูดแบบอ่านต้องฝึกตัวเองด้วยวันนี้รู้สึกพูดยาวจะยากใช่ไหมคะยาวแต่ก็เป็นการสั่งอาหารเรียบร้อยสั่งเครื่องดื่มใช่ไหมคะสั่งเครื่องดื่มเสร็จก็คิดราคาจริงๆสภาพการสนทนาเรื่องอาหารเป็นแบบนี้ไหมสั่งอาหารสั่งเครื่องดื่มคิดเงินใช่ไหมคะปกตินะเรียบร้อยไหมเอกับบีเรียบร้อยไหมคะจดบัตรของตัวเองเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไปดูภาพกันนะคะไปดูภาพกันนะคะอ้าวพอเรียบร้อยเสร็จนะก็ส่งเงินให้ส่งเงินให้พร้อมกับพูดว่า here you are here you are ส่งเงินให้อันนี้คือส่งเงินให้พอคิดเงินเรียบร้อยก็ส่งเงินให้ here you are เอลูกค้าได้ส่งเงินให้นะคะอ้าวนะคะพนักงานเสิร์ฟก็กล่าวคำว่าอะไรคะ thanks a lot ขอบคุณใช่ไหมเขากล่าวคำขอบคุณนะคะ here you are thanks a lotจริงๆมีไหมคะในสภาพในสถานการณ์จริงเวลาไปซื้อของเจ้าของร้านกล่าวคำขอบคุณลูกค้ามีไหมมีนะคะอ้าวผ่านไปเลยนะคะสองประโยคนี้น่าจะจดทันไปดูรูปภาพกันนะรูปภาพแรกอ้าวเลยไปอีกนะคะเดี๋ยวกลับไปก่อนอ้าวเท่าไหร่ดีคะ25เรียบร้อยค่ะเมื่อกี้มันช้านะคะเลยครูวันนี้สั่งอะไรคะแฮมเบอร์เกอร์แบบเลกูล่าใช่ไหมสั่งกี่อย่างคะอย่างเดียวน้ำสั่งไหมคะไม่สั่งเอาน้ำไม่สั่งน้ำไม่สั่งเพราะฉะนั้นเอใครก่อนพนักงานเสิร์ฟพนักงานเสิร์ฟบีก่อนบีถามว่าไงคะบีแคนเฮลยูใช่ไหมคะCustomer A เอานี่ของใครก็บทคนนั้นนะคะลองก่อนสั่งอาหารเลยค่ะ Yes Can I have a regular hamburger please เห็นไหมคะ Yes I would like a regular hamburger please หรือ Can I have a regular hamburger please พนักงานเสิร์ฟถามขนาดก่อนถามI would like a hamburger please ใช่ไหมคะสั่งแฮมเบอร์เกอร์ก่อนถามขนาดค่ะWhat อะไรคะ What size would you like คน regular please ถามเครื่องดื่มค่ะ Okay Would you like some drink No No thank you Is it all Yes ละอย่างเดียว How much are they ได้ไหมไม่ได้ How much is it? Yes. How much is it? ตอบเลยค่ะ How much is it? It's 70 cents. ส่งเงินให้กล่าวคำขอบคุณ Thanks a lot. พอได้ใช่ไหมคะทวนแบบหัดนี้ใหม่ทวนบทสนทนานี้ใหม่โดยที่ครูจะไม่บอกว่าB ก่อน A ไม่บอกเลยนะคะลองพูดสนทนาเองให้ดูบทได้3 2 1 Can I have a hamburger please regular please Is 70 cents? Here you are. Thanks a lot. พอได้นะคะพอได้อ้าวอีกภาพหนึ่งอีกภาพหนึ่งนะคะ Hot dog with cheese นะคะ Hot dog with cheese นะจะมีไซส์ไหมตอนนี้บอกไซส์หรือเปล่าไม่บอกนะคะแล้วก็จะสั่งไปเลยเราประยุกต์ใช้ได้อ้าวพนักงานเสิร์ฟถามก่อนCan I help you? คนขาไอ้คนลูกค้า Yes. Can I have a hot dog with cheese, please?
Can I have a hot dog with cheese, please? ถามเครื่องดื่มเลยค่ะต้องการไหม Would you like some drink? No, thank you. Is that all? Yes, thanks. How much? กี่อย่างอย่างเดียว How much อะไรคะ How much is it? How much is it?ตอบเลยค่ะ It's 90 cents It's 90 cents ส่งเงินให้กล่าวคำขอบคุณ Thanks a lot Thanks a lot นะคะเอาอีกสักภาพหนึ่งนะคะอีกสักภาพหนึ่งภาพนี้ไม่เอานะคะเอาภาพนี้ก็แล้วกันภาพข้างล่างนะคะสั่งอะไรคะสั่งสองอย่างเลยสั่งสองอย่างเลยคือทั้งฟรายด้วยก็แล้วกันนะคะกับซอฟต์ดริงก์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการถามราคาเราจะถามว่าอะไรคะไม่มีเวลาแล้วเราสรุปเรื่องการถามราคานิดนึง How much อะไรคะ How much are they How much are they ราคาเท่าไหร่ลองรวมสิ80กับ1 1.80 ใช่ไหมคะก็ต้องคิดเงินด้วยอย่างรวดเร็วเพราะนั้นบอยต้องบอกว่าอะไรคะ They are $1.80แต่งอื่นถามเหมือนกันนะคะแต่แทนที่จะตอบว่า Would you like some drinkWould you like some drink? ตอบ no ได้ไหม ไม่ได้แล้วตอบว่าอะไรคะ Yes, I would like some cola. I would like some cola. ใช่ไหมคะ Is it all? ก็ถามกันต่อไปนะคะนักเรียนไปฝึกสอบสนทนาเพิ่มเติมนะคะถ้าใครจะไปหาพาร์ทไทม์จ็อบเวลาปิดภาคเรียนนะสุภวุฒิสนใจไหมสนใจนะคะสนใจยิ้มนะคะเป็นไปแมคโดนัลด์นะคะอ้าวดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะก็คงจะจบเรื่องนี้ไว้แต่ไม่สมบูรณ์ให้เราไปฝึกเพิ่มเติมเองนะคะที่บ้าน Class that's all for today. Goodbye. See you.